วัดทูทอกนะครับจังหวัดบึงการเห็นข้างหลังไหมก็มีทั้งหมด7ชั้นที่ต้องเดินวนขึ้นไปอันนี้ชั้น1นะครับเห็นบันไดไม้ข้างหลังไหมฮะเรากำลังจะเดินไปตามทางนั่นแหละแล้วก็เดินวนขึ้นไปในภูเขาเดี๋ยวค่อยไปดูวิวข้างบนกันนะครับสวัสดีครับเอาละครับก็เป็นบันไดไม้อย่างนี้นะฮะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆยอดสุดบนนู่นเดี๋ยวค่อยๆเดินขึ้นไปกันโอเคเราเดินขึ้นมาสัก10นาทีก็จะถึงชั้น4แล้วครับเฮ้ยหอบแดดไม่ฟิตเลยผมต้องพักสักนิดเพราะว่าเดี๋ยวคงจะไต่ละ4ละ5 6 7นี่ต้องไต่แล้วฮะชั้น4ยังเดินแบบนี่นะเรื่อยๆมาจากชั้น3ขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆ5 6 7น่าจะแอดวานซ์หน่อยต้องรอให้ฮาร์ทเรทลดลงนิดนึงเพราะว่าเหลือแค่150เมตรเท่านั้นเองกว่าควรจะไปให้ถึง150เมตรบนทางชันโอเคเจอกันข้างบนขึ้นจะมาชั้น4แล้วนะฮะกำลังจะเดินขึ้นชั้น5ก็ยังต้องเดินเข้าซอกหินเล็กๆตรงชั้น5 4ครึ่งดีกว่าเพื่อจะขึ้นไปชั้น5นะฮะชั้น7อยู่บนสุดนู่นเลยโอเค4ครึ่งทู5 Let's go ในที่สุดเราก็มาถึงชั้น5แล้วหอบกันทั่วหน้าโอเคเราจะไปนมัสการพระที่ชั้น5ก่อนนะครับอ๋อเป็นเหมือนหินชั้นเนาะนี่คือให้ปรงสังขารนะนี่เป็นรูปจำลองของหลวงปู่จวนกุลเชษฐ์โถนะครับภาพจริงของท่านนี่คือชั้น5นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นต่อไปชั้น6และ7ครับผมเดินอยู่ในชั้น5สักพักจะมีทางเดินอ้อมมาอย่างโถงใหญ่ตรงนี้นะฮะเป็นโถงถ้ำยังมีข้างบนอีกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นชั้น5ส่วนที่เป็นถ้ำวิหารอึบนี่ฮะเป็นถ้ำวิหารที่ทำเป็นทางอุโมงค์ไว้เขาเรียกว่าถ้ำวิหารคดนะครับก็เป็นทางที่ไม่ลึกมากประมาณสัก30เมตรนะครับส่วนทางขึ้นไปชั้น6นู่นต้องไปทางนู้นนะฮะนี่คือถ้ำวิหารคดไปชั้น6ก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปโอเคน่าจะเดินได้เรื่อยไปชั้น6กันดีกว่า
เดินสู่ทางไปชั้น6ทางไม่ชันมากค่อยโอเคหน่อยเดินไกลไม่กลัวกลัวเดินชันแบกน้ำหนักตัวเองไม่ค่อยไหวโอ้เป็น5เป็น6นี่มีพระพุทธรูปของเกจิอาจารย์เพียบเลยครับผมเดี๋ยวนะฮะโอ้น่าจะเกือบทั่วฟ้าเมืองไทยนี่นะครับยาวไปถึงนู่นเลยครับผมเยอะมากๆเอาละครับถึงทางขึ้นไปชั้น6ละไปถ้ำพญานาคนี่คือทางขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องเดินอ้อมตามไหล่เขาไปเรื่อยๆนี่ที่บังเอิญมีทางน้ำบังอยู่เจอกันชั้น6ที่เป็นถ้ำพญานาคนี่นะครับน่าจะเป็นบริเวณนี้ข้างหลังองค์พระพุทธรูปแต่ก็เนื่องจากมันรูแคบมากครับก็กลัวใครไปซนก็เลยห้ามกั้นเอาไว้นะไม่ให้เข้านี่ครับคือถ้ำพญานาคของเราเดินมาตามทางเรื่อยๆสัก5-60เมตรดอยๆมาก็จะมาขึ้นถึงชั้น7น่าจะชั้นสุดท้ายแล้วล่ะขึ้นอีกสักประมาณน่าจะ100เมตรครับเดี๋ยวค่อยไปดูวิวสูงสุดกันดีกว่าเหนื่อยเหลือเกินชั้น7ละเป็นชั้นสุดท้ายก็จริงแต่เป็นป่าของแท้เลยครับนี่ต้องเดินเข้าเดาะแดะเดาะแดะตามป่าขึ้นไปเพื่อไปชิดยอดเขานี่ก็ขึ้นมากันหลายคนนะครับเดี๋ยวค่อยดูวิวตอนท็อปครับเพราะว่ามันชันไม่ได้ตัวแสดงแทนนะเนี่ยแต่แข็งแรงนะครับอายุเลข6ก็มากันได้ถ่ายไปให้พ่อกับดูใช่ไหมครับ6ป่ะครับ6-5 อัพนี่6-5 อัพยังแข็งแรงนะครับ6-5 อัพผมยังไม่50ผมยังหอบจะตายอยู่แล้วเนี่ยสุดยอดสาวสาวแก๊งนี้แข็งแรงมากๆพยายามสิมา30ปีที่แล้วไปอยู่ไหนใช่ใช่ไหม30ปีที่แล้วเราไปอยู่ไหนกันนะ30ปีที่แล้วไปอยู่ไหนชั้น7จะมีมุมด้านหนึ่งที่เห็นหนองน้ำอยู่ข้างล่างทิศตะวันตกนะกำลังมองอยู่ว่าที่อยู่กลางน้ำนี่คืออะไรดูไม่รู้หรอกครับไปดูจุดสูงสุดดีกว่าสุดทางชั้น7มีให้ไปขวากับไปซ้ายเมื่อกี้เห็นน้องไปทางขวาผมจะเลือกไปทางซ้ายนะฮะอยากรู้มีอะไรทางซ้ายเป็นป่าไผ่ทางขวาเป็นป่าดงดิบเดาว่าทางนี้อาจจะเป็นไปกุฏิของพ่อลองดูครับเราเลาะมาด้านซ้ายเป็นจุดชมวิวนี่เองโอเคมีบึงใหญ่ๆคนละบึงกับที่เราเห็นตอนหน้าผาตรงนู้นนะฮะแล้วก็มีหมู่บ้านหรืออะไรครับอย่างอยู่ตรงที่ทางน่าจะเป็นทางที่มาวัดนั่นแหละตรงนู้นนะใช่มีวัดด้วยอ๋อนั่นวัดที่เขามีงานบุญแน่เห็นเสียงกระทึกครึกโครมจากตรงนั้นนะฮะที่เราขับมาตอนขาเข้าครับโอเคนี่ก็ใกล้ๆก็จะมีหนองน้ำที่นึงเดี๋ยวนะนี่ใกล้ๆหน้าผาเลยแล้วตรงนี้ก็กุฏิหลวงพ่อข้างล่างผมไม่แน่ใจว่ามันอันเดียวกับที่เป็นถ้ำที่เราผ่านมาอันแรกหรือเปล่านะมันวนเป็นวงกลมเดี๋ยวเราลองไปดูข้างล่างกันอ๋อตรงนี้เป็นวิวโอเพ่นนะครับเห็นข้างๆภูทอกอีกที่นึงเป็นหน้าผาหินตรงนู้นไกลๆนู่นนะฮะข้างล่างก็เป็นกุฏิซึ่งมีหินทับอยู่บนกุฏิอีกทีน่าจะเป็นของหลวงพ่อนะถ้าผมเดานะเดี๋ยวเราจะลงไปดูเพราะว่าน่าจะเป็นทางลงด้านหนึ่งด้วยแหละอาจจะอ้อมอีกด้านหนึ่งแล้วถึงเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปจุดที่ตรงนู้นที่เป็นปากหน้าผานะครับ
ะได้แบบกว้างๆนี่มาดูวิวมุมกว้างกันโอเคงานเข้าสิครับงานนี้ผมก็นึกว่าจะมีทางลงต้องย้อนกลับไปนะครับนี่ฮะจุดชมวิวตรงนี้ก็คือไม่มีทางลงนะฮะเป็นเหวแล้วเวรกรรมต้องเดินย้อนกลับไปจากเมื่อกี้ฮะโอเคถ้างั้นเราก็ต้องเดินย้อนไปละเดี๋ยวต้องรีบไปก่อนที่จะข้ามก่อนเดี๋ยวพ่อด่าโอเคขอถ่ายรูปสักนิดนึงนะโอ้เยสหลังจากเดินอยู่เป็นชั่วโมงครับเราก็กลับมายังจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นของเราคือองค์พระพุทธรูปตั้งแต่ชั้นขั้นที่1 นะครับพระท่านกำลังกวาดลานวัดอยู่นะโอเคก็งงตรงชั้น6ชั้น7อ่ะถ้ามีป้ายสักหน่อยคงจะดีกว่านี้ไม่งั้นผมก็คงไม่ต้องเดินวนรอบ2รอบเพราะว่าวนเป็นวงกลมกลับมาที่เดิมโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในการสรุปการเดินทางขึ้นภูทอกวัดป่าภูทอกกันช่วงเย็นนี้ถึงสักที